แมนเลิกยุ่งกับลูกสาวกูซะไม่อย่างนั้นจะหาว่ากูไม่เตือนไม่อะฉันรักลูกสาวพ่อกำนันยังไงฉันก็ไม่เลิกนี่แค่สั่งสอนถ้ามีครั้งหน้ากูเอามึงตายแน่ก็ฉันกับลูกสาวพ่อกำนันเรารักกันนี่พ่อกำนันอย่าเอาความแค้นในอดีตของพ่อกำนันกับแม่ฉันอะมาเป็นข้ออ้างเพื่อกีดขวางความรักของเราสองคนเลยออกไปจากชีวิตลูกสาวกูซะเพราะลูกสาวกูกำลังจะแต่งงานกับคนที่คู่ไอ้กระจอกไม่คู่ควรกับลูกสาวกูหรอกถ้าไม่งั้นกูไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของมึงกับแม่มึงไปกลับครับเปล่าอะเจนคือว่าเราเลิกกันเถอะนะทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะไหนเราสัญญากันแล้วนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันแยกจากกันอะอะไรหน่อยสิเพราะอะไรหรอที่ทำให้พี่ต้องเป็นแบบนี้อ่ะเพราะพ่อเจนใช่ไหมใช่หรอกเจนมันไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นอ่ะพี่ขอโทษนะเจนที่มีแฟนใหม่แล้วอ่ะฉันไม่เชื่อแล้วแต่ค่อยๆลงนะพี่รอรับอยู่ค่ะค่อยๆนะเจนเป็นไงบ้างเจนไหวไหมทนหน่อยนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงละจะไปไหนกูคิดไว้แล้วว่ามึงต้องทำแบบนี้เฮ้ยจัดการดิครับอย่านะฉันบอกให้อย่าเลยพ่อคะอย่าทำอะไรเขาเลยนะคะหนูขอร้องล่ะอย่ากีดกันหนูกับเขาเลยนะคะสองคนรักกันค่ะพ่อนุ่นนุ่นกลับไปแต่งงานตามที่พ่อสั่งอยู่นี้ไปหยุดนะพ่อพนันฉันจะไม่ยอมไอ้เจไปแต่งกับใครแน่นอนไม่ยอมงั้นมึงก็กินลูกปืนกูซะอย่านะกำนันถ้าจะยิงก็ยิงฉันเถอะให้ความแค้นระหว่างเรามันจบที่ฉันแมนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยได้งั้นก็ตายกันทั้งคู่เลยอย่านะพ่อกำนัน
จะฆ่าลูกตัวเองไม่ได้นะนี่พูดอะไรนะหมายความว่าไงใช่แม่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยฉันเป็นลูกแม่นะไม่ใช่ลูกกำนันน่ะเมื่อ20ปีที่แล้วพี่จำได้ไหมแล้วเหรอมันไปก่อนนะจ๊ะจ้ะใจนะฉันขอโทษนะพี่กำนันถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวพี่กีดกันฉันแล้วก็ฉันก็คงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกฉันขอโทษนะพี่กำนันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนฉันยอมรับว่าตอนนั้นฉันแค้นแม่พี่มากที่กีดกันความรักของเราสองคนแต่แม่พี่ยังพาคนมาข่มขืนฉันจนฉันตั้งท้องทำไมเธอไม่บอกอ่ะทำไมปล่อยให้เรื่องมันผ่านมาตั้ง20กว่าปีก็เลยเข้าใจผิดพี่ยอมรับนะตอนนั้นน่ะพี่เสียใจมากก็เลยมาแต่งงานกับแม่เจนไงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นพ่อแม่พี่ที่ทำให้เราเข้าใจผิดกันมาตลอดฉันไม่เคยนอกใจพี่เลยความรักที่ฉันมีให้พี่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันไม่เคยจางหายไปไหนเลยพี่ขอโทษนะที่พี่หูเบาเชื่อคำแม่ของพี่แต่ถ้าความรักนั้นยังอยู่เนี่ยพี่ขอให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมความแค้นบ้าๆนี้จบลงสักทีแม่แม่ต้องขอโทษลูกทั้งสองคนด้วยนะเป็นเพราะความแค้นของแม่เองแม่ต้องพาแม่มาลำบากแม่พ่อกำนันพ่อแท้ๆของลูกนะส่วนเจนถึงแม้ว่าลูกจะเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่หนูก็เป็นสายเลือดของแม่ถ้าลูกทั้งสองจะไม่ให้อภัยแม่แม่ก็เข้าใจนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ถึงเราจะไม่ได้ฐานะดีเหมือนคนอื่นแต่แม่ก็เลี้ยงดูผมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งผมเลยมาถึงวันนี้แล้วฉันไม่โกรธไม่แค้นไม่ติดใจอะไรแม่แล้วค่ะที่ผ่านมาปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตนะคะเราเริ่มต้นชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่านะคะแม่ขอบคุณลูกทั้งสองมากแล้วนะที่เข้าใจแม่พ่อก็ต้องขอโทษลูกทั้งสองด้วยนะแสดงว่าพี่กำนันจะไม่กีดกันความรักของลูกแล้วใช่ไหมคะใช่